สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนรามอินทราขาเข้าครับช่วงสะพานข้ามแยกไปสวนสยามนะครับเดินเยื้องกับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีครับวันนี้ก็วันที่8เมษายน2564ครับโอลาชาแนลพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเราเริ่มต้นคลิปนี้กันที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลตอนนี้ฮะด้านขวามือเราคือโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีครับสถานีนพรัตน์ครับอยู่ตรงเชิงสะพานนะครับฝั่งด้านตะวันตกนะฮะด้านตะวันตกของโรงพยาบาลครับไม่ได้มาโซนนี้2เดือนเศษเกือบ3เดือนครับสถานีนพรัตน์ก็มีความคืบหน้ามากพอสมควรครับติดตั้งคานครอสบีมแล้วก็คานไอเกิร์เดอร์ได้ครบแล้วครับแต่ยังวางแผ่นพื้นของสถานีกับชานชาลายังไม่เรียบร้อยนะครับเพิ่งเริ่มวางแผ่นพื้นของสถานีได้บางส่วนเท่านั้นครับกับเส้นทางวิ่งบริเวณนี้ก็ยังไม่ได้วางครับช่วงก่อนเข้าสถานีส่วนนี้ครับเราเดินทางกันไปจนถึงรามอินทรากม8เลยนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็จะรถติดนิดนึงครับต้องจราจรครับโซนนี้ครับก่อนถึงแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็ยังไม่ได้ติดตั้งคานทางวิ่งเลยครับแต่หัวเสานี่ก็น่าจะเกือบเรียบร้อยแล้วครับนั่นมีช่องจราจรครับก็เลยการเคลื่อนตัวของรถก็ช้าลงนิดนึงครับบริเวณนี้ก็จะมีวางคานสำหรับพื้นที่สับหลีกนะฮะคานบริเวณนี้นะครับไม่ใช่ตัวสถานีนะครับตัวสถานี
วงแหวนราวินทราครับอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับซึ่งก็คือด้านหน้าของแฟชั่นไทยแลนด์นะครับด้านซ้ายเป็นด้านขวามือของเราเป็นแฟชั่นไทยแลนด์ครับผมกันพื้นของชั้นสถานีก็ติดตั้งเรียบร้อยครับสำหรับเส้นทางวิ่งและก็เสาบริเวณที่เสาทางวิ่งที่ข้ามผ่านถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข9โซนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยครับ